นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาเป็นกิจการงานอันสำคัญยิ่งเรียกว่าเป็นการทำงานทางจิตในเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาจึงต้องมีระเบียบอันระเบียบนี้ก็เราก็เลือกเอาระเบียบที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางระเบียบไว้ในวันเดือน6เพ็ญเป็นวันพระพุทธเจ้านั่งภาวนานั่งจนได้ตรัสรู้คือว่าตัดกิเลสทั้งโลกได้หมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วที่พระองค์ทรงเลือกได้ว่านั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิสองชั้นก็ว่าได้คือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแต่เรียกกันส่วนมากว่าขัดสมาธิเพชรเมื่อคนโบราณอาจารย์หล่อพระพุทธรูปก็ให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรหลวงปู่เพชรคือท่านนั่งขัดสมาธิเพชรอันนี้เป็นระเบียบอันหนึ่งทีนี้พวกแก่พวกแก่คือพวกสมัยใหม่อาจารย์ใหม่แก่ไปนั่งอย่างไรก็ได้มันไม่สำคัญที่นั่งว่าไปนั้นแล้วหาได้รู้ไหมว่าที่ตนว่านั่งอย่างไรก็ได้นอนอย่างไรก็ได้กินอย่างไรก็ได้สิ่งที่เราทำไปนั้นมันได้ผลเพียงใดแค่ไหนก็ไม่รู้อีกผลที่สุดก็ไม่ได้เรื่องดังนั้นพระองค์สอนแล้วว่าแล้วสั่งแล้วเราต้องทำตามหัดตัวเองคือทุกคนตราบใดที่เรายังเอาชนะกิเลสในใจของตัวเองยังไม่ได้เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเดียวว่าท่านทำมาก่อนท่านละกิเลสได้ก่อนเราท่านตรัสรู้ก่อนเราท่านรู้ก่อนคล้ายกันกับคนที่เขาเกิดก่อนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดนั้นถ้าเขายังไม่ตายเขาผ่านโลกก่อนลูกเต้าล้านหลินสิ่งต่างๆที่เขาผ่านมาเขาได้ความรู้เอามาสอนลูกหลานในการทำมาหาเลี้ยงชีพชั่วชีวิตของตนไม่ให้ทุกข์ร้อนด้วยปัจจัยทั้งสี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดเนี่ยว่าไม่ใช่เฉลียวฉลาดขั้นปัญญาชนเรียกว่าพิเศษสัพพัญโญพุทธะสัพพันสัพพะเนี่ยคือว่า
ไม่มีอะไรในโลก มนุษย์เทวโลกพรหมโลกจนกระทั่งถึงแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงเดือนดวงพระอาทิตย์ดวงดาวทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีใครจะรู้แจ้งเหมือนพระพุทธเจ้าแม้พระสาวกเจ้าจะเป็นองค์อรหันต์อัคคสาวกก็ตามก็ยังเป็นลองไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพิเศษสุดเรียกว่าสูงสุดยอดยอดมนุษย์ยอดคนพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นยอดเป็นมหาบุรุษเป็นยอดเป็นยอดเป็นเยี่ยมไม่มีใครจะไปแข่งขันกับพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านรู้จริงรู้แจ้งรู้ทั่วรู้แจ้งโลกในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ชั้นผมเท้าพระกาผมไปอวดลูกกับพระพุทธเจ้าว่าตัวเก่งลบไม่ให้พระพุทธเจ้าเห็นขึ้นไปสวรรค์ชั้นฟ้าใต้น้ำใต้ดินไปหมดไปซ่อนตัวจะไม่ให้พระพุทธเจ้ารู้พระองค์ไม่เด็ดหมายพระองค์เล็งญาณดูมันไปไหนพระองค์ก็ตามดูมาอยู่ที่นี่หรืออ้าวพระพุทธเจ้าลูกหนีไปที่อื่นดำดินบินบนจนสุดขีดพระองค์ก็ตามรู้อยู่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนั่นแหละคือว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านว่าสัพพัญญูพุทธะรู้แจ้งรู้จริงพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมผู้เลื่อมใสจึงต้องยอมกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกราบคือว่าเคารพนับถืออย่างสูงเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดละกิเลสราคะหมดสิ้นได้แต่คนเราละสาวกสมัยนี้ละแล้วมันก็งอกขึ้นมาได้นะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ละพระองค์ตัดไม่งอกขึ้นมาได้เท่ากันกับว่าท่านหลกหญ้าถอนต้นไม้แล้วก็ทุบให้มันตายด้วยบ่อนรากแก้วมันจะมาเกิดคล้ายๆอย่างนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็เกิดไม่ได้กิเลสราคะโทสะโมหะที่เราท่านๆละแล้วมันก็งอกขึ้นมาว่าละได้แล้ววางได้แล้วสบายใจแล้วประเดี๋ยวเดียวมันก็ปงหน่อขึ้นมาหาวุ่นวายต่อไปอีกคือว่าการภาวนาธรรมมันไม่ถึงรากไม่ถึงเง้ายังฆ่ามันไม่ตายภาษาหนึ่งเขายังว่ามีบางคนไปเห็นงูเห่างูมีพิษแล้วก็ไปตีมันไปฆ่ามันเวลาตีฆ่าก็ว่ามันตายแล้วแต่ตัวเองไม่ได้ตัดคอมันไม่ได้ตัดตัวออกมันขาดเป็นสองท่อนหรือตัดหัวออกตัดคอออกไม่ได้ตัดพองูตัวนั้นมันฟื้นขึ้นมาแล้ว
มันตามได้กินดมกินไปว่าคนไหนที่มาตีมาฆ่าเรามันตามเข้าไปกัดจนในมุ้งเอาจนตายว่าอย่างนั้นเป็นคำโบราณเขาแต่งไว้คือเราฆ่ากิเลสมันไม่ตายธรรมดากิเลสความโกรธโลภหลงนี้พระพุทธเจ้าท่านฆ่าจนตายแล้วฆ่างูมันก็ตัดหัวมันออกไปถ้าตัดหัวทิ้งแล้วจ้างให้มันมาตามกัดในบ้านในเรือนไม่ได้แล้วมันก็เน่าตายอยู่ที่นั้นกิเลสราคะโทสะโมหะมันทำความเดือดร้อนให้แก่คนเราทุกคนสัตว์ทุกจำพวกไม่ว่ากิเลสชนิดใดเพราะเราฆ่าเราละเราพิจารณาไม่เพียงพอแล้วมันก็กลับมาให้โทษอยู่อีกเห็นนั้นเวลาเราฟังธรรมก็ดีฟังด้วยดีฟังให้ดีจำให้ได้จึงมีพุทธภาษิตข้อหนึ่งดีมากพระองค์ทรงตรัสว่าสุดสุสังลัพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือฟังด้วยดีฟังแล้วปฏิบัติตามกำหนดเอามันสุดยอดสุดต้นว่ามันไปอย่างไรมันอยู่อย่างไรกิเลสนั้นตามฆ่าตามทำลายเรียกว่าปหาตปธรรมมันไม่ใช่ฟังหูสงบแล้วก็แล้วไปฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้มันถูกต้องจนได้ปัญญาปัญญาในข้อธรรมนี้มันไม่ใช่เพียงปัญญาโลกีหรือปัญญาโลกุตระชั้นต่ำแต่หมายถึงปัญญาชั้นสูงถึงขั้นญาณถึงขั้นรู้หลุดรู้พ้นทำอาสวะกิเลสของตนให้หมดไปสิ้นไปได้จึงเรียกว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาทีนี้เมื่อมันได้ปัญญาความรู้แจ้งชั้นสูงแล้วมันบ่ต้องได้ละได้ถอนอีกมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างว่าฆ่างูแล้วก็ตัดหัวมันถอนรากต้นไม้แล้วก็ทุบเผาไฟต้นเข้ามันให้มันตายมันบ่มีทางที่จะกลับขึ้นมาได้กิเลสราคะตัณหาอันมันลุกไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ตามเข้าไปฆ่าไปทำลายคือภาวนามันไม่ถึงรากถึงเง่ามันสู้กิเลสโลเลทางตาหูจมูกลิ้นไม่ได้ก็เลยฆ่ามันไม่ตายคือว่าตีพอมันสลบมันเลยไม่ตายไปเคาะหัวกิเลสพอดีมันโกรธให้อย่างนั้นแหละมันก็ตามอารมณ์ตามฆ่าเมื่อเราเลี้ยงมันไว้เราไม่ฆ่ากิเลสกิเลสนั้นท่านเปรียบเหมือนอสรพิษงูพิษงูเห่าอย่าไปเลี้ยงไว้ถ้าเลี้ยงแล้วงูเห่านั่นแหละมันจะกัดเอาเราตายท่านว่าอย่างนั้นใครเลี้ยงงูใครเป็นหมองูก็ตายเพราะงูนี่แหละคือว่าการภาวนาของเราทุกคนต้องตั้งใจคำว่าตั้งใจก็เหมือนกันตั้งใจไม่ใช่เพียงแต่คำพูดมันตั้งหมดตัวตั้งหมดใจตั้งหมดไม่มีอะไรที่จะไม่ตั้งในคำพูดหรือความหมายของท่านนั้นก็ตั้งใจ
ั้งใจในนั่นมันก็มีฐานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีครบทั้งหมดนั่นแหละมันจึงมาตั้งใจได้ถ้าไม่อย่างนั้นกิเลสมันรบกวนเข้ามาแล้วมันใจไม่ตั้งแล้วมันหกเขมรไปแค่นั้นสมาธิจิตตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งมั่นก็คือว่าทำอะไรเราอยู่ในภาวะใดในเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเราก็ตั้งใจประกอบกระทำทำจนให้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่ทำเพียงแค่ภาวนาเอาหน้าเอาตาเอาความรู้ความเข้าใจไปเทศไปสอนบุคคลผู้อื่นได้ลาภได้ยศตามไปมันไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นคือท่านให้อาวุธเรียกว่าปัญญาวุฒินะสอนให้นั่งสมาธิสอนให้ขัดสมาธิสอนให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่เรานี่ทั้งหมดคือว่า ท่านสอนให้เราฉลาดให้มีปัญญาไม่ใช่พระองค์สอนแล้วก็ทำแค่ความรู้ความเข้าใจตามกิเลสเวลาทำเวลาปฏิบัติเพื่อจะเลิกละกิเลสกองไหนก็ตามสติปัญญาวิชาความรู้มันต้องท่วมท้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจนกิเลสตัณหามานะทิฏฐิที่มันมีอยู่ในกายวาจาจิตนั้นเอาจนแหลกลานบางเวลาจึงได้เปรียบเทียบว่านายช่างหล่อพระหล่อวัตถุโลหะต่างๆก่อนที่เขาจะหล่อพระพุทธรูปเขาก็ปั้นรูปพระพุทธรูปก่อนเป็นไปตามกฎเกณฑ์เรียบร้อยเมื่อส่วนนั้นแล้วเขาแสวงหาทองที่จะหล่อให้เพียงพอให้เหลือไว้มันไม่แม่นเพียงพออย่างที่ให้เหลือไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะถึงเวลาเททองเขาต้องหลอมหล่อเผาทองเป็นเวลานานเอาจนเป็นน้ำทองที่เป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นอย่างไรก็ตามเผาลงไปจนเป็นน้ำเหมือนน้ำดื่มน้ำใช้แต่มันสีทองมันแดงมาลวกคนก็ขาดไปละเนื้อหนังมนุษย์เขาจึงยกหม้อนั้นไปเทลงในรูปแบบในเบ้าเทลงไปเหมือนเราเทน้ำเทจนมันเต็มเทจนมันเหลือเวลาเทนั้นมันจะเกิดแตกขึ้นมาเบ้าถ้าไม่แข็งแรงเขายังมีดินเหนียวเตรียมไว้มีคนงานเตรียมไว้คนที่จะปะเข้าไปทำงานในการหล่อเขาก็มีวิธีการแต่งตัวเป็นเทวดาเป็นนักบวชก็ได้เป็นอะไรนุ่งขาวนุ่งขาวคือว่าให้ระมัดระวังนะเวลาเทนะอย่าให้ทองลวกตัวตายนะความหมายให้เป็นเทวดาให้มีภูมิเป็นผู้มีสติทีนี้เทลงไปจนเต็มจนเหลือจนเบ้าก็ไม่แตกอะไรก็ไม่แตก
เมื่ออะไรมันพร้อมทุกอย่างเวลาทุบออกมาพระพุทธรูปก็สวยงามไม่เว้าไม่แหว่งที่ไหนนั่นแหละคือว่าเขาเอาเผาจนทองเป็นน้ำคำว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนเขาหล่อพระแต่เป็นเพียงเปรียบเทียบอันส่วนภาวนาละกิเลสตามพุทธศาสนานั้นมันละเอียดอ่อนกว่านั้นร้อยเท่าพันทวีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและก็ไม่เหลือวิสัยปุถุชนคนเราทำได้ปฏิบัติได้สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ใหม่ๆก็มีวิตกวิจารบ้างว่าธรรมที่พระองค์นำมาพินิจพิจารณานะมันละเอียดสุขุมมากมายกว้างขวางจนเข้าใจพระทัยว่ามนุษย์ไม่สามารถจะทำได้ปฏิบัติได้พระองค์ยังไม่ได้เทศสอนเทศสอนไปก็อาจจะไม่ได้ผลจึงมีพิธีการขึ้นมาเมื่อพระองค์ดำริอย่างนั้นเท้ามหาพรหมอยู่ชั้นพรหมเรียกว่ามีฌานมียานอย่างรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เทศนาจึงได้เสด็จลงมาประนมมืออาราธนาที่เราว่ากันพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกตัญชลีอันทิวลังอายาจาทะสันติทัสตาปราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังว่าอย่างนั้นคืออาราธนาให้พระพุทธเจ้าของเราจงโปรดจงเทศเถิดเจ้าข้าอันมนุษย์นั้นเปรียบเหมือนดังบัวหลายหลายเหล่าบัวที่ยังอยู่ในเปิดในตมยังไม่พ้นขึ้นมาก็มีพ้นขึ้นมาแล้วอยู่กลางน้ำก็มีที่มันอยู่กลางน้ำนั้นจะเป็นเหยื่อเป็นอาหารของปลาของเต่าก็ได้แต่บางดอกมันก็พ้นขึ้นมาจากน้ำบางดอกมันก็ขึ้นจนสุดรอแสงพระอาทิตย์ส่องแล้วก็จะบานว่าอย่างนั้นมนุษย์เทวดาอินพรหมในโลกนี้ก็เหมือนกันขอนิมนต์พระองค์โปรดเถิดพระองค์จึงได้เทศนาสั่งสอนคือว่าเรื่องมันมากมายมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ผู้ทำผู้ปฏิบัตินั้นมันชอบง่ายเอาของง่ายๆอยากได้ง่ายๆท่านมาถามพระถามหลวงพ่อหลวงตาก็ว่าจะให้ข้าพเจ้าภาวนาอะไรขอบอกย่อๆพอบอกจบข้าพเจ้าก็ได้สำเร็จจะเอากงสำเร็จนั้นอย่างอื่นไม่เอาไปอันนี้มันบ่ได้เพราะว่าไม่มีความเพียรถ้ามีความเพียรความหมั่นแล้วอะไรเล่ามันจะเหลือวิสัยไม่มีเพียรพยายามจึงมีพุทธภาษิตหนึ่งรับรองไว้นานแล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรท่านว่าไว้อย่างนั้นจะไปสู่สวรรค์เทวโลกก็เพียรทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเจริญฌานสมาบัติ
ก็ไปได้ผู้ต้องการจะไปถึงนิพพานก็ต้องเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะรวมจิตรวมใจตั้งมั่นให้ได้ใช้สติปัญญาวิชชาความรู้ที่ตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเข้ามาตัดสินใจของตัวเองให้มันเด็ดขาดไปเป็นอย่างอย่างมันจึงได้จึงถึงไม่ใช่ไปขอเอาง่ายๆไม่ทำไม่ปฏิบัติหรือให้นั่งหลับตาภาวนานอนหลับไปเลยแต่ไม่ใช่กายนอนใจมันนอนใจมันนอนคือใจมันสบายสบายหลับกิเลสมันก็ทับถมนะเลยไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรมากมายแล้วได้แต่สักสงบเหมือนกระป๋อมกาธรรมดาภาวนากระป๋อมกาถ้าคนเห็นปลอมมันจะรู้มันตอดเงามันหมดมันแค่นั้นแหละยึดใจไม่แน่วแน่มั่นคงไม่เอาจริงฉะนั้นเราทุกคนต้องตั้งใจต้องเอาให้มันจริงไม่มีสิ่งใดจะเหลือวิสัยฉะนั้นเพิ่นจึงมีการไหว้พระสวดมนต์กราบพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีความเพียรความมันความขยันขันแข็งอะไรทุกอย่างผลที่สุดก็พระองค์ก็พ้นทุกข์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปถามใครเพราะพระองค์ทำมาพร้อมบริบูรณ์แล้วเรียกว่าแจ้งใสบริสุทธิ์จิตมันแจ้งมันใสไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ดินน้ำไฟลมมันแจ้งจิตใจของพระองค์มองทะลุปุป่องกิเลสอันใดที่มันมาทำจิตทำใจของพระองค์ให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างแต่ก่อนมาพระองค์เลิกละตัดทอนแผดเผาจนหมดสิ้นกิเลสราคะโทสะละกิเลสพร้อมทางวาสนาเนวาทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งท้องฟ้าอากาศพระองค์เลิกได้ละได้ไม่เฉพาะแค่สมบัติมนุษย์สมมติเป็นเอากระดาษมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเขียนหนังสือใส่เขียนตัวเลขใส่ถ้าเขียนเลขหนึ่งก็ว่า1บาทเขียนเลขสองก็ว่า2บาทอันเขียนเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ก็เพราะว่า10บาทเลขสองกับเลขศูนย์เพราะว่า20บาทเลขหนึ่งแล้วก็ใส่สองศูนย์เพราะว่า100บาทจะ100บาท100เบตอะไรมันก็กระดาษแผ่นเดียวนั่นแหละกิเลสในโลกที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาก็เพราะไม่ภาวนาไม่ดูให้แจ้งจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามเลิกละกิเลสความโกรธในหัวใจไม่หมดเลิกละกิเลสความโลภในหัวใจไม่หมดเลิกละกิเลสความหลงในหัวใจไม่หมดก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เพราะกิเลสในหัวใจถ้าเราจาโคสีสละมันออกไปให้มันหมดสิ้นฆ่ามันทำลายให้หมดสิ้นจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฆ่าให้ตายหมดก็ไม่มีอะไรจะมาทำความเดือดร้อนให้ท่านอีก
เหมือนกับว่ามันเผาไฟไปหมดแล้วเป็นขี้เถ้าแล้วอะไรมันจะมาเดือดร้อนอีกไม่มีแล้วเขาด่าท่านก็ไม่ด่าตอบเขาสรรเสริญท่านก็ไม่ดีใจเขาติเตียนนินทาท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนใครเกลียดชังไม่ให้เข้าบิณฑบาตท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่มีข้าวกินก็ใกล้ได้นิพพานท่านจะไปถือร้อนอะไรนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานั้นเราต้องทำต้องปฏิบัติเรียนแบบพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าเวลาจะรู้เข้าใจต้องแบบตัวเองใครมีกิเลสอย่างไรไม่ดีก็ต้องดูกิเลสของตัวเองแล้วก็ละไปตามแบบแผนของตัวเองที่มันมีกิเลสมันมีขึ้นมาเวลาใดมันแหลมมาเมื่อใดเราฟาดฟันมันเมื่อนั้นมันจะอยู่ได้อย่างไรไม่มีทางแนวว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสู้เต็มที่ท่านสู้เอาแบบตายสู้มันโมเมนต์เล็กน้อยท่านก็ได้ชัยชนะไม่ใช่ไปขอเอาทำเอาให้ได้ให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจผิดถูกชั่วดีให้แจ้งในจิตใจของตัวเองจึงเรียกว่าละวิจิกิจฉาความสงสัยได้หมดสิ้นมันจะไปสงสัยอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นตามละตามถอนตามปล่อยตามวางจนแจ้งในกายวาจาจิตแจ้งภายนอกแจ้งภายในแจ้งกายแจ้งจิตแล้วมันจะมีสงสัยอะไรอีกเล่าแน่นั้นต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้มันจริงทำจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงได้นี่เป็นคำสอนในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันตั้งสัจอธิษฐานในใจของตนลงไปว่าชั่วเวลาที่เรานั่งสมาธิฟังธรรมอยู่เราจะเป็นผู้มีสติระลึกได้ไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆเราจะเอาจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ
การนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังธรรมนั้นให้ตั้งใจให้ดีคือว่าอุบายธรรมใดที่มันโทรกับจิตใจของเรานั้นมันจะซึมซาเข้าไปในจิตใจเราก็จำเอาอุบายธรรมนั้นๆแม้จะเป็นคำเดียวก็ตามนำไปไตรตรองพินิจพิจารณาชำระจิตใจภายในนั้นให้สงบระงับตั้งมั่นอันนี้ได้ผลดีถ้าหาว่าเราฟังเรื่อยไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องจบแล้วก็จำอะไรไม่ได้สู้จดจำเอาอุบายทำคำใดคำหนึ่งอันมันถูกกับจริตจิตใจภายในของเราแล้วนำเข้าไปสอนใจของเราจิตใจของเรานั้นต้องตัวเองสอนใจของตัวเองคนอื่นนั้นก็เป็นแต่ผู้แนะนำสั่งสอนหรือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้เทศนาสาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็จับจุดเอามาสอนใจของท่านจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปสู่นิพพานได้หรือคำหนึ่งท่านว่าท่านตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าเป็นที่พึ่งก็คือว่าอุบายธรรมใดๆในทางพุทธศาสนาเราเอามาสอนจนจิตใจของเราสงบระงับตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งภายนอกพึ่งภายในเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนได้ผู้ใดก็ตามถ้าจิตสงบตั้งมั่นจนมีปัญญาพิจารณารูปนามกายใจของตนเองจนให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าหนทางหรือว่าทางที่จะไปสู่นิพพานนั้นเรียกว่ามรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อเดินตามทางมรรคแปดเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางดำเนินเดินเข้าไปสู่ความสงบสงบกายสงบวาจาสงบจิตจึงจะถูกต้องตามทำนองของธรรมท่านจึงรวมย่นย่อเข้ามาว่าจิตใจคนเรานี้ให้ดูอาการสองอย่างดวงจิตดวงใจดวงในนี้ให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นไม่ใช่รูปร่างกายตัวตนคนเรานี้ดวงจิตผู้รู้ไม่ใช่รูปมันเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อพูดได้แต่จะเอามาให้เห็นเป็นก้อนเป็นหน่วยสีสันวรรณะไม่มีแต่เมื่อตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะแล้วก็ไปรู้อยู่ที่จิตใจผู้รู้นั่นแหละเพราะจิตใจดวงนี้มีอยู่ภายใน
มีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจมีอยู่ในปัจจุบันนี้เวลานี้เมื่อให้รวมเข้ามาตั้งตรงนี้อันนี้จะต้องรวมสงบมาตั้งที่นี้จนเห็นแจ้งว่าสังขารจิตสังขารปรุงแต่งภายนอกนั้นอย่าได้ตามไปตามไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครหลงไปเท่าไรก็หลงมากเท่านั้นแหละหนักเข้าก็เรียกว่าหลงจนกลับจิตกลับใจไม่ได้เพราะสังขารมานกิเลสมานขันธมานมันรวมอยู่ในสังขารจิตนั้นตรงแต่งคิดนึกอะไรต่อนี้อะไรมันเป็นความโกหกพกลมในกิเลสมานสังขารมานนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้ละสหานทิ้งละทิ้งเธออย่าได้ตามไปอย่าได้หลงไปตามสังขารมานหรือว่าละวางสังขารมานเสียแล้วก็มาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ที่นี้ที่นี้กับที่โน้นนั่นเรียกว่าคนละอย่างนี้ก็หมายถึงจิตจิตดวงผู้รู้อยู่ที่นี้แล้วมันอยู่ที่นี้มาตั้งแต่ก่อนเกิดหรือตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่นอนอยู่ในท้องแม่จิตผู้รู้อันนี้แหละถ้าอยู่ในภพก่อนหนหลังเป็นคนก็ตายจากคนคนนั้นแล้วชาติก่อนแล้วจะกี่ภพกี่ชาติก็ตามดวงจิตผู้รู้อันนี้มันก็มายึดเอาถือเอาร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่อันนี้แล้วมันมายึดมาถืออยู่นี่เมื่อมายึดถือแล้วก็เข้าใจผิดคิดหลงไปตามของผู้ไม่ภาวนานั้นมาเข้าใจว่าตัวร่างกายนี่เป็นของเราเป็นตัวเรามาหลงยึดหลงถือเอาแท้จริงร่างกายนี้มันเป็นเรือนร่างเท่านั้นแหละเหมือนบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนเจ้าของบ้านส่วนคนนั้นมันอยู่ภายในนั้นเรือนร่างของจิตใจก็คือตัวเราทุกคนเลยมีจิตอยู่ภายในนี้เข้าออกลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละเวลาภาวนาท่านจึงไม่ให้หลงไหลไปในที่ต่างๆให้รวมให้สงบเข้ามาฝึกจิตตรงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิคือว่าตั้งใจให้มั่นทำอะไรให้มีความมั่นคงในใจเชื่อแน่มั่นคงทำใจดวงนี้ให้หนักแน่นอย่าได้เป็นคนใจงอนแง่นคอนแขนเรียกว่าสมาธิตั้งจิตมั่นคือว่าตั้งใจให้มั่นคงลงไปใจสงบตั้งมั่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาหารไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวไม่กลัวตายตายนั้นคิดให้เห็นไว้ภาวนาดูให้มันแจ้งในใจเมื่อถึงเวลาตายแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายหลบหลีกไม่ค่อยจะได้แล้วเราคนไหนก็ตามจะเลือกเอาตามใจชอบว่าข้าพเจ้าจะตายแบบนั้นจะตายแบบนี้แบบที่ไม่ดีข้าไม่ตายข้าจะตายแบบดีๆอันนี้มันเป็นเพียงสังขารสังขารมานกิเลสมานเวลามันจะตายเข้าจริงๆกลางถนนก็ตายนะยืนอยู่ก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้นอนสบายอยู่ก็ตายได้เมื่อตายอุปัทวเหตุต่างๆสิ่งที่จิตใจไม่ชอบแหละแต่มันก็ตายกันอยู่เยอะแยะเสียด้วยแต่มันไม่
ไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ต้องกลัวตายนั่งภาวนาให้ดีรวมจิตรวมใจให้สงบมาอยู่จิตไปไม่เอาละทิ้งเอาจิตอยู่อันนี้มันเป็นเพียงอุบายหรือนโยบายความจริงแล้วจิตมันอยู่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนไม่ได้ไปไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณคำว่าปฏิสนธิวิญญาณคือจิตที่มาก่อตั้งยึดเอาถือเอารูปนามกายใจตัวตนอันนี้ก้อนเลือดก้อนเนื้ออันนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อยู่ในครรภ์มารดาเรียกว่าปฏิสนธิยึดเอาถือเอาตั้งแต่นั้นแล้วมันไปไหนไม่ได้ละบัดจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะทำบุญทำบาปมันก็เอาลูกประขันร่างกายนี่แหละไปมันติดอยู่ที่นี่มันยึดอยู่ที่นี่ถืออยู่ที่นี่ที่เราว่าจิตไปโน่นไปนี่เนี่ยความจริงมันเป็นแต่กิริยาอาการที่ว่าไปคล้ายๆกับเรามีลูกตาคนตาดีเวลาลืมตาก็ไปจนไกลจนสุดโลกกับตาแต่ว่าตามันไม่ได้ไปตามันอยู่ที่เก่าฉันใดใจของคนเรามันคิดไปไหนไปไหนก็ตามมันแค่ความคิดเท่านั้นแหละถ้าจิตผู้ภาวนาอยู่พุทโธอยู่ไม่หลงไหลไปมันก็ดับอยู่แค่นั้น